ครับมีพี่น้องเพื่อนเคยถามผมนะครับว่าช่วงที่บาโชกไปเหตุงานอยู่ประเทศอิราเลนะครับค่าข้องฉีบเป็นจังดนะครับซึ่งหลายหลายคนนะครับกะจะมองว่าประเทศอิราเลหรือประเทศนอกนะครับต่างประเทศจังดคยขาข้องฉีบมันกระตรงสูงกว่าไทยนะครับแต่ว่าฟังคลิปนี้แล้วนะครับพี่น้องอาจจะเปลี่ยนความคิดหนั้นนะครับครับบาโซกอาจจะเปรียบเทียบนะครับระวาง ค่าแรงขันต่าก่อนนะครับค่าแรงขันต่าของประเทศไทยนะครับผมจะให้อยู่ประมาณสามร้อยห้าสิบนะครับกลางๆไ้นะครับซึ่งบางจังหวัดมันก็สามร้อยเจ็ดสิบแต่ว่ามันก็หน่อยนะครับก็จะให้อยู่ประมาณสามร้อยห้าสิบนะครับเนาะคือค่าแรงขันต่านะครับค่าแรงขันต่าของประเทศอิราเลนะครับตอนนี้ณตอนนี้นะครับตอนนั้นนี้ได้หน่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้ได้หลายครับสองร้อยห้าสิบหก เช็คเกลีวนะครับ256เช็คเกลียวช่วงเวลาที่บาโซกไปเฮ็ดอยู่นะครับชั่วโมงละ29นะครับ29เช็คเกลีวแต่ตอนนี้มันขึ้นแล้วนะครับขึ้นเป็น32นะครับซึ่งค่าแรงนี่สูงพอสมควรนะครับ256เช็คเกลีวนะครับบ่ต้องตีเป็นเงินไทยยังดอกครับค่างเงินเขามันหลายกว่าไทยอยู่แล้วผมจะเปรียบเทียบให้ฟังเลยครับว่าค่าของชีพของไทยอ่าแล้วก็ค่าของชีพ ของประเทศอิสเาเลนะครับคิดจากค่าแรงขันต่ำเลยครับของแต่ละประเทศได้ครับครับก,เกเบ็เริ่มจากไครครับพี่น้องเริ่มจากใครไกลเลยครับอ่าประเทศไทยเฮาแผงหนึ่งก็จะประมาณ้าเป็นเบอร์ไงเนี่ยก็จะประมาณ130ร,ร้อยสามสิบนะครับเนาะอันนี้คือตามบ้านผมนะครับโบเมนมาอ่าทรงออกได้ครับโบเมนว่าเป็นราคาทรงนะครับคือราคาที่หฮาไปซื้อน้ำรานขาครับประมาณร้อยสามสิบนะครับคือเบอร์ไงครับร้อยสามสิบบาท เงินคาเรียงขันตําบานเฮาสามรอยห้าสิบบาทซื้อไข่ไก่ได้สองแผงสองร้อยหกสิบล้วก็บวกไปอีกนิดหน่อยได้ประมาณสองแผงกูกลัวครับสองแผงครึ่งนะครับนี่คือเปรียบเทียบมาเห็นเลยครับว่าคาเรียงขันตําบานเฮากับยจ่ใจในการซื้อไข่ซื้อได้สองแผงกูกลัวนะครับบาทที่นี่ไปเบืองไข่ประเทศอิสเาเอวครับประเทศอิสเาเอวไข่ไก่นี่ ประมาณสามสิบเชกเกียวครับหนึ่งแผงนะครับมาที่นี่หนึ่งแผงนี่ซื้อได้จากแผงครับเงินของเขาสองร้อยห้าสิบหกหารด้วยสามสิบนะครับเดี๋ยวบาโ์กหารมันก่อนได้พี่น้องบาโชกับบ่อไรเก่งนะครับคือบ่อไรเตรียมยังมาเลยครับบาโชกับบ่อไปตามนั้นเลยครับสองห้าหกหารสามสิบนี่ครับได้ แปดแผงครึ่งครับเห็นบ่พี่น้องคาแรงขันตำอ่ากับไล่ใจในการซือ้อใครนะครับประเทศอิราเลซื้อได้หลายได้หลายแผงกัวกันนะครับสองแผงครึ่งกับแปดแผงครึ่งครับผมนี่คือความแตกต่างครับบอยไม่น่าแตกต่างแต่คางเงินอ้คางเงินเข้าหลายจะไปเปรียบเทียบมันบอได้เจียวกันครับคางเงินเวยครับตอนนี้ผมเปรียบเทียบ ค่าแรงของแต่ละประเทศในเบิงนะครับในการสื่อไทยนี่ครับแค่นี้ก็รู้แล้วครับว่าค่าข้องจีบไทยมันสูงหรือว่าว่าง่ายๆก็คือค่าแรงมันหน่อยนะครับค่าเรงสามรอยกว่าบาทเข่าจานหนึ่งกับหาสิบหกสิบแล้วพี่น้องสามเวลากับปลากับไปร้อยหาสิบแล้วในจะค่ารถค่ายังอีกสองร้อยได้ได้เก็บร้อยหาสิบบาทร้อยหาสิบบาทเอาผู้ใดเช่าห้องเล้ครับบานนี้โอ้โห แทบจะไม่มีเงินเหลือเลยนะครับอันนี้คือคนที่รับใส่เป็นแรงงันนะครับคนที่รับจ้างเป็นแรงงันคือผมมาคาของฉีบมั่นบอบาลานกันครับเงินเดือนนะครับมั่นบอบาลานกันครับคาเรงขันต่าครับคือประเทศอิราเอลนี่ผมมาหมอเลยครับเป๊ะเลยนะครับผมเลยมองว่าช่วงที่ผมอยู่นี่ผม่าผมม่ได้ใส่เงินหลายครับซื้อใครเมื่อไหร่นี่ก็โอ้ฉีกินปันได้พี่น้องอีลีครับ ประหยัดเครื่องยังนี่ครับอยู่ประเทศดิสเซเลวไสต์ีไปเจ็บของกินของยังน้าสวนน้ายังครับสบายครับเรื่องกับเขากับน้ำนี่บบตงห่วงครับไปประเทศดิสเเลวนี่ค่าคลองชีพไม่สูงอย่างที่คิดนะครับอีลีครับพี่น้องอันนี้เปรียบเทียบไห้ฟังเลยครับแล้วก็เป็นพวกเครื่องปรุงได้ครับพี่น้องเครื่องปรุงบานเฮาเนาะครับเนาะอาจีเป็นซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำซีอิ๊วต่างๆครับน้ำปงน้ำปลาผงชูโรตต่างๆครับ น้ำเข่าจากไทยเบิดครับแล้วก็บ่อแพงครับผมบ่อแพงเลยครับอ่า10เซกิลก่า20เซกิลนะครับถ้าขวดใหญ่ๆเนี่ยก็30เชกิลนะครับเปรียบเทียบของเมืองไทยเลียวะก็อ่าเมืองไทยจะแพงกว่านิดนึงโดยสัมไปนะครับถ้าเรียบเทียบกับค่าแรงขันต่าของแต่ละประเทศได้ครับคือผมมองว่าอย่างสี่ครับประเทศไทยเฮ้านีอ่าตั้งค่าแรงขันต่าไว้ไวหน่อย หรือบางทีอา,อาจจะเป็นตัวแปรก็คือน้ำมันนะครับน้ำมันมันแพงอ่าบันนี้ผู้ประกอบการก็ยู่บได้นะครับยู่บได้ก็ต้องข้นราคาของนะครับอันนี้คือตัวแปรนะครับตัวแปรสําคัญอันนี้กว็วาบบได้ได้ครับบาทที่นี่เพราะว่ามันต้องใส่น้ามันนะครับในการผลิตต่างๆนะครับผมได้มองว่าถ่านน้ำมันบ้านาเฮาบบแพงตอนนี้บ้านผมนี่สามสิบสามสิบก็บาทครับ สามสิบกว่าบาทเลยนะครับผมเลยมองราถ่านน้ำมันมันบ่อแพงนะครับอะไรอะไรมันก็ดีขึ้นนะครับอีลีครับสังเกตได้ว่าอาหารช่วงหลังกับเก่ากับน้ำนะครับก๋วยเตี๋ยวบ้านผมก็สี่สิบบาทแล้วครับถ้วยหนึ่งนะครับชามละสี่สิบบาทแล้วก็อาหารจามสั่างนะครับนาโรงพยาบาลหรือว่าตามสถานที่ต่างๆนะครับเจ็ดสิบแปดสิบบาทแล้วครับอีลีครับพี่น้องโอ้โห มันจะอยู่ยังไงครับค่าแรงสามร้อย300กว่าบาทนะครับอีรีครับแค่กับเขากับน้ำสามไมล่ามันก็บเบิร์ไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ผมเปรียบเทียบไม่ฟังครับ่าประเทศอิราเลหลายๆคนอาจจะม่องว่าประเทศนอกต่างประเทศรายจ่ายมันสูงนะครับค่าครองชีพมันสูงตามจริงแล้วค่าครองชีพหน่อยกว่าประเทศไทยอีกครับผมยกตัวอย่างเป็นผมยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งก็ได้ครับโทรศัพท์นะครับ โทศัพท์ทีผมทายอยู่นี่แหละที่ทายคลิปนี้แหละผมซื้ออยู่พุ่นนะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยสองหมื่นเจ็ดนะครับสองหมื่นเจ็ดถ้าคิดเป็นเงินไทยนะครับแต่ว่าผมฉีดตีราคาแบบนี้ครับคิดกันง่ายๆเลยสีใได้บว่าค่างเงินเขาหลายเขาหน่อยนะครับอ,อยู่เมืองไทยสามหมื่นนะครับสามหมื่นค่าเรงขันตั้มสามร้อยห้าสิบผมจะเอาสามหมื่นนะครับ เอาสามหมื่นี่หันสามร้อยหาสิบนะครับแปดสิบห้าต้องทำงานแปดสิบห้าวันถึงจะได้มือถือนะครับตอนที่ผมซื้ออยู่ประเทศอิสราเอลครับอ่าสามพันเชคเกลนะครับตอนนั้นค่างเงินมันบวชสิบครับมันจะอยู่ประมาณแปดบาทนะครับอ่าผมเลยใส่เงินซื้อประมาณสามพันเชคเกลนะครับอ่าสามพันเชคเกลเดี๋ยวผมจะหานให้เบิ้งครับ สามพันนะครับนี่ครับสามพันหารด้วยค่าแรงขั้นต่ําของประเทศอิราเลสองห้าหกนะครับสิบเอ็ดทำงานแค่สิบเอ็ดวันนะครับซื้อมือถือได้นะครับนี่คือความแตกต่างครับแตกต่างแบบว่าในการตั้งตั้งราคาของหรือว่าตั้งราคาค่าแรงขั้นต่ำนะครับคือมันบูบาลานกันครับ อ่าผมก็เลยอามาบอกสูพี่นลองฟังนะครับบาประเทศไทยเฮ้าตอนนี้หน้าตอนนี้นะครับของมันจะแพงไปเรื่อยไปเรื่อยครับผู้ใดทีบ่มีายใด้บมีงานทํานะครับบบมีงานเห็ดมันจะอยููยากนะครับยู่ยากไปมือทั้งหนาครับอหลีครับบางทีอผู้ลังคนครับหาเงินหาลอยหัวลอยยังบบพอใส่เลยครับเนื่องจากว่าเป็นครอบครัวใหญ่นะครับบบพ่อใส่ได้ครับยังเบาชงนี่กันนักขึ้นกันครับในจากค่า เเอในจะคาไฟในจะคาหนนคานี้นะครับหลายคนครับกว่าพวใหญ่นะครับเนาะจําเป็นครับจําเป็นต้องหาเงินได้หลายครับแต่ละมือแต่ละเว้นนะครับผมก็เลยคิดมือทั้งหนานะครับว่ามันจะเปลี่ยนได้นะครับหลายๆคนก็อาจจะม่วงว่าประเทศอิราเลหรือว่าต่างประเทศคาครองฉีพมันสูงนะครับจริงๆแล้วประเทศไทยณตอนนี้นะครับ สูงกว่าประเทศอิราเลอีกนะครับอันนี้ผมเปรียบเทียบในฟั่งนะครับราคาบอตองมาคอมเมนต์นะครับว่าแม่นแล้วทั้งผลค้างเงินไหลายไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวกับค่าเงินเยอะน้อยนะครับเพราะว่ายังครับผมเปรียบเทียบผมเปรียบเทียบระหว่างค่าแรงขันต่านะครับกับราคาของนะครับใครนะครับซื้อได้แปดแผงกลัวครับค่าแรงขันต่าเขาอแต่ว่าบานเฮาซื้อได้แค่สองแผงกลัวนะครับแค่นี้กับลู้แล้วครับผม ในการคาข้องฉีบประเทศใดมันสูงนะครับอ่าพักผลละไม้ขึ้นครับน้ำหางน้ำยังกับกิโลหนึ่งบรหัดสิบาทก็มีครับเพราะมันเป็นแรงใหญ่นะครับเป็นชิ้นค่าเกษตรอยู่แล้วครับอ่าพวกพักยังน้ำหางมันกับพ่อสือครับบ่อแพงอ่าเสือผากับบ่อแพงครับยูอิสเซลเลยวกับตละอ่าสิบเชกเกลยี่สิบสามสิบก็มีครับถ้าเป็นยี่ห้อดังๆแนกกับลอยกัวเชกเกลยนะครับซึ่งมันกับอยู่ในเกณฑ์อยู่นะครับ อ่าแต่เป็นยี่ห้อดังๆอยู่ไทยเนี่ยกับพุนแล้วครับตัวละหาร้อยของหกร้อยตัวละพันนะครับตัวละสองพันก็มีนะครับอ่าซึ่งมันเกินเงินเดือนหลายนะครับประมาณนั้นแหละบาโชกะมาว่าวซูพี่น้องฟังเนี่ยแหละครับว่าอ่าเฮาสิยูได้ยังได้นะครับต่อไปในอนาคตครับอ่าในเมื่อของมันแพงไปเรื่อยนะครับของกับแพงไปเรื่อยน้ำมันกับแพงไปเรื่อยบบมีทีทังว่าบบมีท่าท่าทีบบมีท่าที่ว่า จะลดลงจักหน่อยเลยนะครับค่ขาของมแจะขึ้นแล้วกับขึ้นเลยครับบัตรที่นี่ค่าแรงขั้นต่าสมมุตินะครับสมมุติว่าค่าแรงขั้นต่าขึ้นไป4ี่ร้อยห้าร้อยหรือว่าหกร้อยนะครับพี่น้องคิดว่าค้าของมันอยู่สานีบอรครับมันก็ต้องขึ้นไปตามอีกสรุสรปแล้วกับขึ้นไปเพื่อย,ยังบูครับค่าแรงขั้นต่านะครับในเมื่อค่าของกับค่าแรงขันต่ำมันบอบาลานกันครับการขยับค่าแรงขึ้นไปมันก็เป็นข้ออ้าง หรือว่าผู ize, so ้ประกอบการเพื so Guys, so so ่อนก็จะบบวัยเพื่อนก็ขอขยับขึ้นอีกพอขยับขึ้นอีกปุ๊บพอค่าแม่ค่าต่างๆเพื่อนกับยู่บ่ได้เพื่อนก็ต้องขยับของอีกสุดท้ายประชาชนทั่วไปนะครับซื้อของใส่ของไปซื้อกับเขากับน้าต่างๆนะครับกับซื้อแพงพี่น้องครับกัมาบอกสู้ฟังซื้อครับผมกะเป็นกําลังใจให้พี่น้องทุกคนครับขยันขันแข็งหางานหางานเฮ็ดครับผมจังสีอยู่รอดได้นะครับ เพราะว่าซูม,มือนี่ก่มือรัดสามลอยสี่ลอยห้า้อยนี่เทียบจะบ่เหลือเก็บเลยครับผมกับคลิปนี้ก็เอาซ้ำนี่แหละครับพี่น้องครับสวัสดีครับ